วันนี้นะคะได้มีโอกาสฟังเรื่องราวของคุณพ่อท่านหนึ่งท่านก็ระบายความรู้สึกแบบกดดันให้ข้าเจ้าฟังที่ระหว่างที่ข้าเจ้านั่งรถกลับมาจากเซ็นทรัลเนื่องจากว่าโอนเงินไปให้ลูกสาวมาร่วมงานศพของคุณยายแท้ๆที่เลี้ยงดูลูกสาวตั้งแต่แรกเกิดนะคะแล้วลูกสาวก็ไม่โทรมาบอกว่าไม่ได้มาคุณพ่อก็อุตส่าห์รออยู่สนามบินนึกว่าจะรอรับลูกแล้วก็จองร้านอาหารไว้เพื่อพาลูกไปทานข้าวแล้วค่อยกลับบ้านซึ่งคุณพ่อไม่ใช่คนรวยอะไรนะคะคุณพ่อก็แค่ขับแท็กซี่หาเงินให้ลูกเรียนหนังสือแล้วลูกก็อ้างว่าไม่มีคนไปส่งซึ่งคุณพ่อเสียใจมากคุณพ่อรู้ว่าลูกโกหกซึ่งลูกก็โกหกอย่างนี้ประจำค่ะเดิมเนี่ยลูกก็ใช้เงินแค่เดือนละ10,000 กว่าแต่ปัจจุบันลูกใช้เดือนละ6-7 หมื่นเวลาไม่มีเงินก็โทรมาออดอ้อนคุณพ่อแต่ถ้าเวลาได้เงินแล้วหรือไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยคุณพ่อโทรไปลูกก็จะถามว่าโทรมาทำไมไม่สะดวกคุยมีอะไรข้อให้ไลน์เอาเท่านั้นถ้าไม่จำเป็นไม่ต้องโทรมาก็ฟังแล้วก็อยากจะร้องไห้เนาะแบบทำไมแบบเขาโชคดีจังเลยอ่ะมีคุณพ่อที่รักเขามากมากเลยนะคะเขาก็ขอโทษขอโพยข้าเจ้านะที่เล่าเรื่องส่วนตัวให้ฟังข้าเจ้าก็บอกไม่เป็นไรก็ยินดีอย่างน้อยคุณได้ระบายไปเนี่ยก็จะทำให้คุณอ่ะมีความสุขขึ้นเพราะถ้าคุณไม่ระบายคุณไม่คุยออกไปอ่ะจะทำให้คุณอ่ะกดดันกดดันแล้วมันจะแสดงออกการป่วยทางกายหรืออาจจะระเบิดใส่ลูกในวันหนึ่งแต่ถ้าคุณได้เทอารมณ์ออกไปบ้างอย่างเงี้ยมันดีเขาว่าโชคดีจริงๆนะคะที่มีคุณพ่อคุณแม่ที่รักเขามากมายแบบนั้นแต่ระหว่างทางมันก็อาจจะมีความขัดแย้งกันเนาะระหว่างวัยรุ่นเนาะตอนเด็กๆเนี่ยด้วยความที่ว่าข้าเจ้าไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ใช่ไหมคะเวลาเขียนเรียงความเนี่ยข้าเจ้าเขียนไม่ออกนะว่าคือตอนป.1 อะไรอย่างเงี้ยเด็กๆอ่ะครูอ่ะเขาจะให้ชอบเขียนเรียงความแล้วหลักๆเนี่ยให้เขียนเกี่ยวกับพ่อแม่เกี่ยวกับครอบครัวตัวเองข้าเจ้าเขียนไม่ออกนะคะข้าเจ้าลอกเพื่อนในวัยเด็กอ่ะเราไม่มีประสบการณ์ใช้ชีวิตกับพ่อแม่ไงก็เลยไม่เข้าใจความรักความผูกพันของพ่อแม่แต่เขาว่าก็โชคดีมากๆเลยนะคะที่มีพ่อแม่รักเขาขนาดนี้ข้าเจ้าฟังแล้วก็ยังรู้สึกซึ้งรู้สึกมีความสุขไปกับเขาแต่เขาอาจจะอ่อนโลกแล้วก็อาจจะติดแฟนอาจจะยังไม่เข้าใจชีวิตเนาะก็ข้าเจ้าก็คิดว่าอะไรที่ช่วยได้ก็ช่วยไปเดี๋ยวพรุ่งนี้เขากลับมาก็พ่อเขาบอกว่าก็ไม่ทันร่วมงานเผาศพยายซึ่งแท้จริงเขาควรจะกลับมาตั้งแต่เช้าเสร็จแล้วก็มาทันเผาศพยายแต่เขาอะเลือกที่จะมาถึง2 ทุ่มพ่อเขาก็บอกไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมลูกถึงเป็นอย่างนี้แต่ข้าเจ้าก็คิดว่ามันก็ต้องมีสาเหตุที่ลูกถึงเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะจงดีใจนะคะที่มีพ่อแม่ให้เขียนเรียงความในวันพ่อวันแม่ซึ่งข้าเจ้าเนี่ยไม่มีประสบการณ์นั้นเลยแล้วก็เขียนไม่ออกจริงๆในวัยเด็กนะคะแต่วัยเด็กเราก็คิดว่าเป็นเรื่องปกติไงการที่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่การที่เราเขียนเรียงความแล้วก็ลอกเพื่อนอะไรประมาณนี้ไม่ได้รู้สึกว่าการไม่มีพ่อแม่คือเรื่องผิดปกติเลย